เก่งด้วยแฟนสวยด้วยครับและแน่นอนครับคนถอดมงคลเป็นใครไปไม่ได้ครับคือเจ้าบ้านครับนายกตุ้มวันนี้ลูกและเมียและภรรยาและหลายๆคนครอบครัวมาเยอะเป็นคนที่รักครอบครัวครับพี่และใจหายใจคว่ำพี่เขาก็รักหมดเลยครับผมนายกตุ้มเป็นคนที่คนละครับเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่รักของเขตพื้นที่วันนี้ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวนะพี่โจนะเรื่องของที่มาบางกะเจ้ามีอะไรดีบ้างก็ต้องติดตามกันนะครับมีสิ่งดีๆที่เราได้ดูตาม VTR ต่างๆครับนายกตุ้มนั้นบอกว่าอยากกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับบางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนี่นะฮะคู่นี้ครับคือพ่อหลวงร .9 นี่ทำไว้มีของดีเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดที่สุดครับเอาละครับไม่ฟังอีรักใครด้วยครับวันนี้กับทรงผมสีโอ้ยสีฟ้าเด็ดจริงๆเอ้ายังไงครับวันนี้ไทยน้อยยกแรก 30,000 ยกที่2 20,000 ยกสุดท้าย 10,000 มาโอ้สีเดียวกับไปเรื่อยๆสีเดียวกับปกคออาจารย์เลยครับฟ้าเหมือนกันครับใจร่มร่มใจร่มร่มโอ้ยมาเอาละไงโดนเขาโดนเรามานี่ครับชีวิตคิดบวกอย่างเดียวชีวิตคิดบวกอย่างเดียวแม่ก็โวยการสู้หน่อยการสู้หน่อยบอกแฟนๆไม่สนุกบอกแฟนๆไม่สนุกโอ้โหยครับแตกนะครับโดนเขาทีเดียวแตกแล้วครับอ้าวโดนกันได้ไม่นับครับพี่โอ้โหยเดือดครับอย่างนี้รอดหรือไม่รอดใครจะรอดใครจะร่วงใครอยู่ใครรอดใครจะร่วงใครอยู่ใครไปจ้าเบิร์ดจ้าโอ้โหยโหดจริงๆเอาล่ะครับแตกคิ้วขวาเลือดต้องรวยนะโอ้โหบวกให้ดีแฟนๆบวกให้ดีช่วยกันเชียร์ครับกัดฟันกัดฟันบวกให้ดีแข็งดีไหมแข็งดีไหมแข็งดีไหมโอ้ยมันนับเดียวสองทีแล้วนับเลยนับเลยโอ้ยยกแรกนับนับคนละนับยกแรกคนละหนึ่งนับหนึ่งยกสองนับหนึ่งยกสองนับถือว่ายกแรกสองนับครับแบ่งกันไปคนละนับแต่อีกหนึ่งทดแต่โอ้ยใจหายใจคว่ำแม่จะโวยใจเย็นๆแม่จะโกรธกันหรือเปล่าโกรธกันไหมตบหัวใจจะวายประทับหัวใจจะขาดโอ้โหประทับหัวใจจริงๆคู่นี้สมแล้วที่รอคอยโอ้โหหาดูไม่ได้แล้วมาสิครับมาเด้อพี่น้องมาบ้าเด้อมาขวาเอาให้ดีเอาไว้ดีการสู้ๆกันไว้โอ้โหครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมีดคนละเล่มด้วยนะปตท.ครับมาได้นับคืน2ครั้งตามเลยครับตามเลยเจ็บหรือไม่เจ็บหรือไม่ไหวพี่ไหวไหวไหมไหวไหมโอ้โหงงงงโซซักโซเซโซซักโซเซก่อนขึ้นชกมือเจ็บเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันโอ้โหครับดูแล้วผมยังใจหายใจคว่ำว่าจะรอดหรือไม่รอดโดนนับก่อนด้วยโดนก่อนด้วยโดนนับก่อนแล้วโดนเยอะกว่าด้วยเออแต่ด้วยหัวใจของเขาแบบยอดจริงๆวันนี้ครับปตท.วรุจิรวงศ์โอ้โหแตกเหมือนกันฝากคนละแผลครับมีจะฝากรอยเท้าเอาไว้นี่ฝากรอยดูภาพช้าหน่อยเสียงหมดแล้วว่าโดนเป็นยังไงครับดูครับว่าโดนนับแบบไหนอย่างไรโอ้โหครับยกแรกไม่ฟังกีรักข่ายครับมาเหมือนจะฆ่ากันครับแต่ดูครับโดนยัดตรงนี้หน้าสะบัดครับแล้วบวกกันดูฮะบวกกันแขนสอดกันทีเดียวสอกซ้ายลูกนี้ถือว่ามีอาการครับผลักล้มลงไปแล้วลูกนี้ครับอ้อยเอนี่ฮะขยับไปหนึ่งจังหวะนี้ขัดขวา
าพุ่งใต้น้ำขึ้นมาเลยครับจังหวะที่ดักเสียบครับปตท.เจอหมัดขวาของเขามาครับไปขวาหมัดขวาดอกนี้ครับเซไหมโซซักโซเซหรือเปล่าครับเนี่ยครับแปะหัวปัดพื้นไปเลยครับเจอหมัดขวาหมัดนี้ครับเลี้ยวซ้ายครับดูครับด้วยความขยันนะฮะหน้าเบี้ยวเลยครับเอกเมืองจุมพรครับถ้าโดนอย่างนี้เป็นยังไงครับโอ้ไม่เหลือครับปากครึ่งจมูกครึ่งครับลูกนี้โอ้โหเรียกว่าแม่เจ้าครับโอ้ครับสะใจครับแสดงว่าคู่นี้นี่ปตท.ที่โดนนับก่อน1ครั้งต้องประเมินครับนี่ครับ2ไอโอ้ยลุ้นแพ้กันนะผมว่าทุกคนทั้งบ้านแล้วก็พวกเราโอ้ยพวกเรามันกันบ้างที่นี่นะครับรองว่านี่คือใน1ยกจริงๆนะฉะนั้นก็เอาละครับประกาศผู้ชนะดีกว่านะฮะโอ้โหสะใจจริงๆอ้าว The Winner is ปตท.วรุจิรวงศ์ฟาร์มไทยแลนด์โอ้โหเดี๋ยวเข้าแล้วชิงถ้วยพระราชทานอีกปีหนึ่งแล้วนะฮะโอ้ดูภาพตรงนี้สิ่งที่เขาได้ไปนะครับก็คือเงินอัดฉีดนะฮะ 30,000 บาทนะครับเรียนเชิญนะครับดร.วรุจิวรรณเอี่ยมพิกุลนะครับประธานกิจกรรมสามมูลที่วรุจิรวงศ์นะครับในพระราชพิธีนะครับแล้วก็ลองขอเชิญดร.อรพลนะฮะธีรพรพงศ์สิรินะครับรองประธานมูลที่รุจิรวงศ์ในพระราชพิธีและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธินะฮะให้เกียรติมอบเงินรางวัลนะครับ 30,000 บาทขอแสดงความยินดีด้วยครับและแน่นอนนะครับเมื่อกี้ตามที่เราสัญญาเมื่อกี้นกยกอะไรนะน้องยกอะไรนะยกหนึ่งน้องยกหนึ่งพี่นัดแฟนมาแชร์นะฮะก็มอบไปเลย 30,000 บาทสุดยอดครับทุกคนครับแล้วเรามีรางวัลพิเศษให้อีกด้วยนะครับกำนันอัครวิทย์รักษมีทัศน์นะครับยังไม่หมด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 รอก่อนรับมอบนาฬิกาจากกำนันอัครวิทย์รัศมีโอเครัศมีทัศน์นะครับผมอ้าวโหร้องดังๆให้กับปตท.วรุจิรวงศ์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนนะฮะวันนี้มาสร้างความประทับใจให้กับบางกะเจ้าแล้วนะทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปด้วยนะครับโชคดีทั้งคู่แล้วก็ดีใจกับปตท.ด้วยซึ่งทุกคนครับเราได้คู่ชิงในรุ่น70กิโลกรัมเรียบร้อยแล้วที่จะไปชิงกันที่อยุธยานะครับเป็นการชกของไทยไฟหลวงปู่ทวดนะครับ24ธันวาคมนี้นั่นคือปตท.นี่แหละฮะเจอกับอเลซิโอนะครับซึ่งนักชกชาวอิตาลีโอ้โหคู่นี้มันสะใจแน่นอนเจอกันมันแน่นึงมีนักชกจากอิตาลีเนี่ยนะครับเป็นมวยชั้นเชิงรัดกุมปตท.เดินลุยอย่างเดียวเปิดหน้าลุยอย่างเดียวคู่นี้เจอกันจะเป็นยังไงฮะโอ้โหสะใจแน่นอนนะครับ